ปัญหาสังคมผู้สูงอายุไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุเยอะแล้วเป็นปัญหาแต่ว่าโดยโครงสร้างของการทำงานแล้วพอสูงอายุแล้วในโอกาสในการหางานทำนั้นมาได้มีมากขึ้นทั้งที่คนซึ่งสูงวัยแล้วมีศักยภาพในการทำงานสูงเมื่อโครงสร้างเป็นเช่นนั้นทำให้หลายคนซึ่งมีวุฒิภาวะในการทำงานสูงเนี่ยนะฮะแต่ว่าโดยวัยเนี่ยเป็นวัยชราเนี่ยมีโอกาสในการเข้าถึงฐานแรงงานน้อยลงและเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เลยต้องพึ่งพาอาศัยการได้รับการดูแลโดยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกครอบครัวหรือหน่วยงานรัฐมากขึ้นมันเป็น demographic challenge ที่เกิดขึ้นในประเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างประชากรนะฮะคราวนี้ไทยเป็นหนึ่งในนั้นญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในนั้นหลายประเทศก็เจอกับปัญหานี้ตามที่มีการรายงานโดย The Opener The Opener เขาพูดถึงว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการได้ระบุว่านักศึกษาที่ได้รับการจ้างเป็นครูเต็มเวลาในโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนนะครับหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาหรือปริญญาโทแล้วเนี่ยจะได้รับการยกเว้นการจ่ายคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยที่ในโครงการนี้เนี่ยเงินกู้ยืมขององค์การบริการนักศึกษาแห่งญี่ปุ่นหรือ JASO ที่เปิดให้นักศึกษากู้ยืมเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเนี่ยเป็นโครงการซึ่งเปิดโอกาสให้คนนั้นเรียนที่จะเป็นครูนะฮะแล้วก็เขาก็ออกแบบโครงการในลักษณะที่จะทำให้คนสามารถที่จะไม่มีภาระหนี้สินจากการเรียนหนังสือด้วยนะครับในโครงการนี้นโยบายดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้เป็นต้นมาถ้าไปดูข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นเนี่ยเปิดเผยว่าในปี2023มีบัณฑิตจากหลักสูตรครุศาสตร์รับปริญญาโทที่เข้ามาเป็นครูหลังสำเร็จการศึกษาจำนวน753คนนะฮะอย่างไรก็ตามนโยบายการยกเลิกเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตั้งเป้าว่าจะสามารถยกเลิกหนี้เงินกู้ให้กับบัณฑิตจากหลักสูตรครุศาสตร์และหลักสูตรอื่นๆรวมแล้วมากกว่า 1,000 คนต่อปีกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นเขายังตั้งใจที่จะยกเลิกการจ่ายคืนเงินกู้ยืมแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากหลักสูตรอื่นๆด้วยนะแต่ก็ค่อยๆทำไปก่อนนะครับผมนั่งดูข่าวนี้เราก็รู้สึกจริงๆแล้วมันเป็นนโยบายซึ่งน่าสนใจในการผลักดันให้คนเข้ามาเป็นครูมากยิ่งขึ้นโอกาสในการที่จะเรียนรู้ได้รับการศึกษาแล้วก็มีวุฒิปริญญาโทเสร็จแล้วถึงเวลาไม่จำเป็นต้องชดใช้หนี้การศึกษานั้นด้วยเนี่ยอาจจะสามารถดึงดูดคนเข้ามาเป็นครูมากยิ่งขึ้นข่าวคราวซึ่งน่าสนใจนะจากญี่ปุ่นนะฮะส่วนใหญ่วิธีในการจัดรายการของผมจะแนะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบางทีอ่านเพิ่มเนี่ยยกตัวอย่างมีงานของ ADB น่าอ่านฮะเป็นรายงานซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Aging Well in Asia Asian Development Policy Report ซึ่งเผยแพร่ออกมาตั้งแต่ช่วงวันที่2พฤษภาคมนะฮะโดย ADB เนี่ยเขานำเสนอรายงานชิ้นนี้ในการประชุมประจำปีครั้งที่57นะครับที่เมืองทบิลิซีประเทศจอร์เจียซึ่งเมืองทบิลิซีประเทศจอร์เจียเขาเพิ่งมีการชุมนุมกันไม่นานมาก่อนหน้านี้เพราะว่ามีความพยายามในการผ่านกฎหมายที่จะควบคุมการเคลื่อนไหวขององค์กรซึ่งไม่ขึ้นกับรัฐหรือ NGO ซึ่งถูกมองว่าเป็นเรียกว่า Russian Bill คือ copy มาจากรัสเซียคือมีไว้ควบคุม NGO ต่างประเทศอะไรเงี้ยนะฮะที่จอร์เจียก็มีการชุมนุมกันคราวนี้ในการประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอบทความเป็นรายงานที่ ADB ทำขึ้นมารายงานชิ้นนี้เกี่ยวกับประเทศในโซนเอเชียตะวันออกนะฮะเอเชียแปซิฟิกรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งมีปัญหาสังคมผู้สูงอายุปัญหาสังคมผู้สูงอายุไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุเยอะแล้วเป็นปัญหาแต่ว่าโดยโครงสร้างของการทำงานแล้วพอสูงอายุแล้วในโอกาสในการหางานทำนั้นมาได้มีมากขึ้นทั้งที่คนซึ่งสูงวัยแล้วมีศักยภาพในการทำงานสูงเมื่อโครงสร้างเป็นเช่นนั้นทำให้หลายคนซึ่งมีวุฒิภาวะในการทำงานสูงเนี่ยนะฮะแต่ว่าโดยวัยเนี่ยเป็นวัยชราเนี่ยมีโอกาสในการเข้าถึงฐานแรงงานน้อยลงและเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เลยต้องพึ่งพาอาศัยการได้รับการดูแลโดยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกครอบครัวหรือหน่วยงานรัฐมากขึ้นมันเป็น demographic challenge ที่เกิดขึ้นในประเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างประชากรนะฮะคราวนี้ไทยเป็นหนึ่งในนั้นญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในนั้นหลายประเทศก็เจอกับปัญหานี้ ADB ก็รายงานว่าอย่างนี้เขารายงานว่าแม้ว่าการที่คนนั้นมีอายุขัยซึ่งยืนยาวมากยิ่งขึ้นสะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาของภูมิภาคแต่การปฏิรูปนโยบายที่ครอบคลุมมีความจำเป็นเร่งด่วนณเวลานี้เพื่อสนับสนุนสวัสดิการของผู้สูงอายุ ADB ก็รายงานว่าประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียเนี่ยกำลังประสบกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปโดยที่มีประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้นส่วนสูงผู้สูงอายุของภูมิภาคต่อประชากรทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 5.9% ในปี2503มาเป็น 8.2% ในปี2543
ขึ้นมาเป็น 13.5% ในปี2565ถ้าไปดูตัวเลขสุทธินะฮะในประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียและแปซิฟิกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก567ล้านคนในปี65ตัวเลขผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปสูงถึง 1,200 ล้านคนในปี2593ส่งผลให้ความต้องการในเรื่องของโครงการบำนาญสวัสดิการและการบริการด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในขณะเดียวกันเศรษฐกิจมีโอกาสที่จะได้เก็บเกี่ยวในรูปแบบของการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้สูงอายุก็จริงซึ่งอาจจะช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะครับแต่ว่าในส่วนนี้มันอาจจะไม่ได้ออฟเซตการสูญเสียฐานแรงงานบางประเทศในเอเชียก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วในขณะที่บางประเทศกำลังเปลี่ยนผ่านอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปี65เนี่ยมี8ประเทศในภูมิภาคที่มีสัดส่วนประชากรสูงอายุเกิน 20% มีจีนจอร์เจียสิงคโปร์ไทยอันนี้รวมถึงจีนไต้หวันด้วยนะฮะแล้วก็อาร์เมเนียเป็นต้นงั้นไทยอยู่ในกลุ่มหนึ่งใน8ประเทศซึ่งเจอกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดสิ่งที่เขาบ่งบอกก็คือว่าการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินการคลังการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการทำนโยบายซึ่งจะช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุแล้วก็จัดสรรงบประมาณให้มีความเพียงพอนะฮะรวมไปถึงรักษาภาระหนี้สินของรัฐในระดับปัจจุบันซึ่งไม่ให้สูงเกินไปเพื่อรองรับความจำเป็นในการเพิ่มภาระหนี้สินในส่วนนี้หลายประเทศยังไม่พร้อมรวมทั้งไทยความท้าทายด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นตามอายุเช่นกันผู้สูงอายุประมาณ160ในเอเชียแปซิฟิกไม่สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำได้ในขณะที่131รายงานว่ามีอาการซึมเศร้าเนื่องจากการเจ็บป่วยการแยกตัวออกจากสังคมนะฮะและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจรายงานยังได้แนะนำมาตรการเชิงนโยบายที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพที่ดีและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมาตรการเหล่านี้ได้แก่การประกันสุขภาพและแผนบำนาญซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพซึ่งได้รับการปรับให้ดีขึ้นจริงๆแล้วฉบับเต็มออริจินอลเนี่ยดั้งเดิมก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษของ ADB นะครับซึ่งถ้ามีเวลาก็อันนั้นก็น่าอ่านแต่ว่าอันนี้ผมดูจากไทยพับลิก้าเริ่มรายการวันนี้ผมวิ่งผ่าน3เรื่องซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันแต่ว่ามันคล้ายๆกับว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าเอาจริงแล้วประเทศดั้งเดิมซึ่งเผชิญกับdemographic challenge อย่างเรื่องประชากรสูงวัยมากยิ่งขึ้นและอัตราการมีบุตรลดลงเนี่ยนั่นคือประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ในรายการเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้พูดถึงความพยายามของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่จะกระตุ้นให้คนนั้นมีบุตรมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็พยายามนะครับส่วนใหญ่ที่พยายามมาก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรนักหนาอัตราการมีบุตรมันมักจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงค่านิยมในสังคมมันไม่ค่อยเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐสักเท่าไหร่คุณสังเกตดูในสหรัฐอัตราการมีบุตรคุณอาจจะพยายามไปเชื่อมโยงกับสภาวะการทางเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วถึงเวลามันไม่ค่อยเกี่ยวนะมันเป็นค่านิยมทางสังคมซึ่งมีผลมากกว่าต่อคุณค่าซึ่งคนให้ต่อการมีครอบครัวนะครับนั่นเป็นปัจจัยซึ่งสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นเราพูดถึงกลุ่มประเทศซึ่งเจอกับสิ่งที่ท้าทายนะครับแล้วก็กลุ่มประเทศซึ่งพยายามออกนโยบายแล้วก็บางทีก็แก้ไขได้บ้างบางทีแก้ไขไม่ได้